ซาร่าคาซิกินีก็ปล่อยโฮกลางไลฟ์น้ำตาซึมขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมาให้นางแบบสาวซาร่าคาซิกินีก็ได้ไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมเพื่อที่จะขายสินค้าและก็พูดคุยกับแฟนคลับในบางช่วงบางตอนซาร่าน้ำตาซึมพร้อมกับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจจากคอมเมนต์ในรูปต่างๆขอบคุณที่ทุกคนยังเชื่อใจยังซัพพอร์ตและก็ไม่หวั่นไหวไปกับกระแสดราม่าต่างๆขอบคุณและก็ซึ้งใจมากๆเลยนะคะที่ความรักจาก FC คนที่สนับสนุนคนที่คอยอยู่ห่างๆยังไม่ได้ไปไหนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในหลายๆปีที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณนะคะปีที่แล้วโฟกัสแต่วงการบันเทิงแต่ปีนี้ก็จะหันมาโฟกัสธุรกิจส่วนตัวมากยิ่งขึ้นพร้อมกับบาลานซ์กับงานให้ดีๆส่วนหน้าที่แม่ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องทำอยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับสาวซาร่าเพิ่งจะตกเป็นประเด็นร้อนๆอีกครั้งหลังจากสามีชาวสิงคโปร์ดาริดยางถูกจับกุมในคดีฟอร์เรสทีดีส่วนสาวซาร่าจะถูก DSI แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาให้ที่พักพิงสามีหรือไม่นั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะจ๊ะ